กระแสแรงนะครับตั้งแต่ True Vision เผยรายชื่อซีรีส์ที่เตรียมนำมารีเมคครับเพื่อสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอีกครั้งโดยมี Full House ครับเป็นซีรีส์ขวัญใจชาวไทยอยู่ในนั้นด้วยโดยมีหนุ่มอนันดามาเป็นผู้จัดนะครับเป็นเรื่องที่2ต่อจาก Autumn in My Heart ฉบับรีเมคนั่นเองแล้วก็ได้คุณเจี๊ยบวัฒนานะครับนักเขียนนักแต่งเพลงคนเก่งมาดูแลเรื่องของบทละครรวมไปถึงเป็นผู้ออกแบบบ้าน Full House ด้วยตัวหนังสือเป็นคนแรกด้วยจริงๆแล้วก็คือทางผู้จัดคืออนันดานะคะเขาก็ติดต่อกับพุ่มกับYes or No ไปเหมือนแบบชอบลักษณะงานกันแล้วก็พุ่มกับคือพี่นายเนี่ยเขาก็แนะนำเจี๊ยบอีกทีนึงว่าเขาถนัดกับการเขียนบทแบบของเจี๊ยบอะไรเงี้ยก็เลยลองจูนกันลองทำงานด้วยกันคุยกันดูว่าถูกจริตกันไหมมาถูกทางไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนแบบว่าคลิกกันก็เลยเหมือนแบบได้ทำงานร่วมกันจุดเด่นยังไงพี่ถึงปรับออกมาให้มันแตกต่างจากอันเก่าจริงๆแล้วในส่วนของ Full House ลูกจำมันก็คือนางเอกเนาะนางเอกก็มีเสน่ห์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไทยอะไรในหลายๆแบบซึ่งเราจะแอบแทรกเข้าไปตั้งแต่ตัวบ้านแล้วค่ะบทไปถึงไหนแล้วพี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มเพิ่งจะทำโครงสร้างก็เธอทำเอาท์ไลน์ไปได้ประมาณครึ่งนึงของ Full House นะคะแล้วก็ทยอยใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปค่ะถามนิดนึงของเรื่องของตัวบ้านละกันว่าจริงๆบ้านในความคิดของพี่เจี๊ยบต้องเป็นลักษณะไหนครับจริงๆแล้วชอบบ้านที่มันออกอาร์ตนิดๆเนาะเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยพระเอกของเราเป็นศิลปินแล้วค่อนข้างเป็นซุปตาร์ที่มีชื่อเสียงมีเงินทองสูงดังนั้นบ้านตัวที่เขาอยากจะซื้อเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่ความสวยหรือมันไม่อาจจะไม่ใช่บ้านที่ใหญ่10ล้าน15ล้านแต่มันต้องเป็นบ้านที่มันทำให้เขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างแล้วก็คลิกกันกับบ้านหลังนี้อะไรอย่างงี้เพราะว่าเกือบ 80% ของหนังเรื่องนี้หรือซีรีส์เรื่องนี้มันอยู่ที่บ้านหลังนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวนะครับของซีรีส์ Full House ฉบับรีเมคเพิ่มเติมนะฮะ True Insight จะรีบนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รู้ทันทีครับ